แล้วอีกอย่างคนที่อยากให้ศึกอยากให้ศึกแต่ดีใจการศึกครั้งนี้น้องตัดสินใจเองทุกอย่างไม่ต้องมาหัวเราะเอ๊ะนะผู้กดดันก็มีทั้งเสียดายแล้วก็ออกไปเสียดายก็ดีแต่มาเชื่อว่ามีทั้งสองแบบพระมหาสมปองยืนยันพระมหาไพวันศึกแน่นอนลือกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับประเด็นของพระมหาไพวันที่ล่าสุดนะครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าศึกแน่นอนนะฮะโดยยืนยันโดยพระมหาสมปองครับผมย้อนกันคร่าวๆนะครับให้พอรับทราบกันก่อนนะครับว่ากระแสข่าวลือเรื่องพระมหาไพวันนะครับเตรียมศึกจากผ้าเหลืองนั้นมีขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะฮะโดยจะมีการโพสต์ Facebook นะครับเป็นสัญญาณอยู่เป็นพักๆนะฮะทั้งโพสต์ขอบคุณพระมหาสมปองพระอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่และโพสต์บอกลาการห่มผ้าเหลืองอันยาวนานล่าสุดนะครับวันที่29พฤศจิกายนนะครับณวัดสร้อยทองทางสำนักข่าวอีจันนะครับได้เข้าสอบถามจนทราบแล้วว่าพระมหาไพวันนะฮะเตรียมศึกจริงๆยืนยันโดยพระมหาสมปองนะครับผมเจริญพรนะไม่น่าจะนะฮะลาสิกขาแน่นอนฮะเพราะว่าจริงๆอยู่ร้านอยู่ร้านย่างเนยประชาชื่นเฮียอันก็น้องกระซิบอยู่ว่าก็คงศึกอาตมาก็เอ้าถ้าเกิดว่าเขาแต่งตั้งท่านเจ้าคุณอุทัยพระราชเป็นเจ้าคุณอุทัยแล้วกันอาตมาจำชื่อยศท่านไม่ค่อยได้พระราชปัญญาสุธีจำได้ครับขออนุญาตถ้าเขาแต่งตั้งท่านเจ้าคุณอุทัยเป็นเจ้าวาดล่ะก็เบื่อแล้วนะครับลำคาญนะอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วก็คงโผไม่เปลี่ยนเหมือนแสดงว่าอาจารย์พระอาจารย์เชื่อพระมหาภิวันยังไม่ศึกนะตอนนี้ถูกไหมใช่ฮะเรามีงานคู่กันปิดท้ายอยู่ฮะว่าน้องไม่ให้บอกว่าไปต่างจังหวัดฮะอ้าวบอกแล้วเหรอแต่ยังยืนยันยังน้องหนาวหน่อยอะไรเงี้ยยืนยันยังไปเชียงใหม่ใช่ไหมเมื่อไหร่น้องจะมานะนะฮะก็เป็นงานคู่ปิดท้ายกันฮะอ๋อแสดงว่าปิดท้ายเป็นงานสุดท้ายเลยฮะเป็นงานปิดท้ายอยู่ในช่องในนี้แหละฮะออกช่องในแถวๆโอ้ใกล้กว่าเพื่อนด้วยนะแสดงว่าเป็นงานสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะมีศึกเลยหรือยังไงครับใช่ฮะกลับมาทักศึกเลยกลับมาศึกเลยใช่ท่านใครอยากจะมาเลี้ยงเพลงวันที่กลับมาเนี่ยแม่ตาบอกเลยมันจะไม่ทันถ้าจะมาเลี้ยงเพลงก็ช่วงนี้เลยแต่คงไม่ทันนะน้องๆไปไหนกลับมาวันที่อะไรศึกวันไหนฮะพูดได้ใช่ไหมอาจจะเอาคนพูดไหมครับโอ้นักข่าวแบบแล้วแต่ท่านชีวิตท่านเองไม่สี่ก็ห้าธันวาดูแล้วไม่ถือห้าธันวาก็จะมีการศึกเขาเตรียมสัมภาษณ์ท่านอุ้ยท่านจะสัมภาษณ์แถวนี้หรือเปล่าถ้าศึกแล้วไม่น่าเกินหกธันวาท่านน่าจะส่งข่าวบอกโยมนะฮะแล้วอีกอย่างคนที่อยากให้ศึกอยากให้ศึกแต่ดีใจการศึกครั้งนี้น้องตัดสินใจเองทุกอย่างไม่ต้องมาหัวเราะเอ๊ะนะผู้กดดันไม่เกี่ยวเลยฮะตัดสินใจเองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ต้องมาดีใจไม่ต้องถ้ารับงานมาก็ไม่ต้องไปรับเงินเพราะไม่ใช่ผลงานคุณมีพระผู้ใหญ่บางรูปแบบเสียดายไหมพระพิวันศึกนี้นะฮะอาตมาว่ามีทั้งสองส่วนพูดแบบท่านนภัณฑ์วัดสะเกดแล้วกันก็มีทั้งเสียดายแล้วก็ออกไปเสียดายก็ดีอาตมาเชื่อว่ามีทั้งสองแบบโยมด้วยฮะโดยทางพระมหาสมปองนะครับได้เปิดเผยถึงเหตุผลนะครับที่พระมหาไพวันศึกเป็นการตัดสินใจของพระมหาไพวันซึ่งอาตมาก็เคารพการตัดสินใจของน้องเหตุผลหลักๆนั้นก็คงมาจากเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสส่วนตัวอาตมาเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ว่าใครจะขึ้นตำแหน่งแต่ทางพระมหาไพวันเคยพูดถึงเรื่องความยุติธรรมและที่ลาสิกขานั้นก็เพื่อเจ้าคุณอุทัยยืนยันเป็นการตัดสินใจเองไม่เกี่ยวกับแรงกดดันครับนอกจากนี้นะครับพระมหาสมปองนะฮะได้เผยเพิ่มเติมว่ามีงานเตรียมออกคู่กันกับพระมหาไพวันนะครับซึ่งจะมีขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะดำเนินการศึกอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งคาดว่าวันที่ 4-5 ธันวาคมนี้พระมหาไพวันก็จะศึกแล้วจะให้สัมภาษณ์ทีเดียวนะครับหลังจากที่เป็นทิศไพวันแล้วนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ